มาต่อกันที่รางวัลใหญ่ในครับในแวดวงการเงินธนาคารอย่างมันเนียนแบงกิ้งอเวรสกันบ้านนะครับซึ่งในปีนี้นะครับก็จะจัดงานประกาศรางวัลกันในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับโดยทางคุณสันติวิริยะรังสฤษนะครับประธาบนบรรณาธิการบริหารวารสารการเงินธนาคารเปิดเผยครับว่าทางวารสารการเงินธนาคารจะมีการประกาศผลรางวัลเกียรติยศมันเนียนแบงกิ้งอเวรส2018เพื่อยกย่องผู้บริหารธนาคารสถาบันการเงินและบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงาน ยอดเยี่ยมในรอบปีประกอบด้วย5ประเภทรางวัลรวม49รางวัลจาก41องค์กรนะครับโดยได้แก่รางวัลนักการเงินแห่งปี2 5 6 0 f i n a n c i e r of the Year 2017เป็นรางวัลที่มอบให้กับนายธนาคารและนักการเงินที่มีผลงานโดดเด่นมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้แก่คุณอาทิตย์นันทวิทยา กรรมการผู้จัดก,การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนรางวัล ธนาคารแห่งปี2561 Bank of the Year 2018เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคารที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปี 3. รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2561 Best Retail Bank of the Year 2018เป็นรางวัลที่วารสารการเงินธนาคารร่วมกับสวนดุสิตโพลทำการสำรวจผู้เข้าชมงานและสมัครใช้บริการทางการเงินในงานพาก,กรรมทางการเงิน m o n e y Expo ที่มีความชื่นชอบในการบริหาร ทางการเงินและตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุดในงานรางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี2561 Best Public Company of the Year 2018 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ MA i ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปีรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี2561 Best Securities Company of the Year 2018เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมในรอบปี รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี2561 Best Mutual Fund of the Year 2018เป็นรางวัลที่มอบให้กับกองทุนรวมแต่ละประเภทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปีทั้งนี้บริษัทการเงินธนาคารจะจัดพิธีมอบรางวัลกิตยศมาเนียนแบงกิ้งอวอร์2018ในวันพฤหัสบดีที่5กรกฎา,าคมเวลา1 5น0กาณห้องแอดตีนีคริสตัลฮอลโรงแรมดีแอดนี ซึ่งโรงแรมแอตตินีโฮเทลแบงคอกนะครับโดยมีดออรสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโดยรางวัลเกียรติยศมันเนียนแบงกิ้งอวอร์ด2018นั้นมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนความสําเร็จของธนาคารสถาบันการเงินและบริษัทจดทะเบียนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมนอกจากจะเป็นการให้กําลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วยังจะมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมบุคลากรองค์กรภาครัฐและเอกชนในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนให เกิดการพัฒนาต่อยอดและสร้างรากฐานความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจการเงินของประเทศได้อย่างมั่นคงครับ